้อยชิงล้าน20 century ตัดใกล้ปลายปีอย่างนี้ตอนนี้อากาศแหมหนาวเย็นเหลือเกินนะคะก็อย่าลืมนะคะทุกท่านก็ต้องระวังสุขภาพกันหน่อยนะคะและเหมือนเช่นเคยค่ะตรงนี้จะต้องมีพิธีกรชายรับเชิญมายืนวันนี้โอ้โหคุณผู้ชมเพลงสนุกสนุกจากอัลบั้มเทศกาล3โทนได้ฟังกันหรือยังและอีกอันนึงละครศิลามณีไม่ใช่พระเอกศิลามณีนะคะแต่เป็นพุ่มกับศิลามณีเป็นคนน่ารักมากมีความสามารถสูงคุณธงชัยประสงค์สันติค่ะโอ้ศิลามณีศิลามณีนี่พุ่มกลับนะแหมนางเอกสวยเหลือเกินแหมสนุกมากเลยศิลามณีชอบมากขอบคุณนะครับผมนะคะและก็ต้อนรับแขกรับเชิญเราทั้ง3ท่านรออยู่แล้วนี่คนแรกเนี่ยเอาไหนโดนดูมือหน่อยสิเรื่องดวงชะตาราต้องไปถามดวงชะตาราศีปีนี้ปีวัวจะชงไหมปีหน้าอะไรอย่างนี้ต้องถามคนนี้เลยต้องถามคนนี้เลยนะอาจารย์หมอยงสุริยันสุจริตคนวงค่ะนี้นำสกุลใหม่แล้วนะครับก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎีกุมารครับครับก็นามสกุลนี้แปลว่าเผ่าพันธุ์ที่เจริญรุ่งเรืองด้วยพลังแห่งความสุจริตก็เป็นสิริมงคลนะครับปีใหม่ปีหน้าบ้านเราจะเป็นไงฮะพี่ยองครับนี่ปีหน้าบ้านเราเป็นไงนี่เลยพี่ตั๊กนี่นี่ประจำวันเลยเหรอเป็นประจำวันเลยเพราะว่า 2-3 ปีที่ผ่านมานี่นะครับคนไทยทั้งประเทศก็รู้สึกว่าถูกต้องใจไม่สงบมีความทุกข์มีความกังวลปีหน้าปีฉลูเขาบอกปีฉลูนี่เป็นปีงัวชนต้นปีก็อาจจะต้องใช้พลังไปชนกับงัวหน่อยนะครับในเจ็ดสีเจ็ดอารมณ์แล้วคนต่อไปจากละครเรื่องที่ดาววานนอนอาเมเลียจาคอบค่ะสวัสดีค่ะสนุกสนานกันไปมาในดูเดี๋ยวนี้นางเอกเขาต้องได้อย่างนี้หน้าอย่างเราเนี่ยไม่มีแล้วธิดาวานอนธิดาวานอนต่อไปจากภาพยนตร์เรื่องท้าชนคุณเอิร์ธอนุวัฒน์ค่ะดาวเสริมวันนี้ก็จะร่วมรายการกับเรานะครับผมและเหมือนเช่นเคยผู้กล้าต้องมีผู้กล้ามาวันนี้นำเสนอใครท้าประลองกับแก๊งสามชาตินำเสนอใครแม่อยากได้พูดจริงๆนะมันไส้แก๊งสามชาติมันจะเป็นหมันไส้ชนะเขาอยู่นั่นแหละแล้วเวลาชนะก็เยอะหยันเขาอะไรทำไมล่ะวันนี้ทำไมต้องหมันไส้แล้วจะทำไมวันนี้อยากแบบว่าให้สามชาติแข่งกันเองเหรอสามคนนี้ดูที่ว่าใครจะเป็นหนึ่งในสามชาติแข่งอะไรล่ะแข่งกันเองแข่งอะไรนั้นมาเลยครับมาขอมาผมรู้สึกว่าผมไม่ได้มาชิงร้อยนานมากพี่ตั๊กเออแล้วทำไมต้องพินิจขนาดนั้นนะพินิจอะไรเท่งหลวงไม่ไปไหนเลยไม่ไปไหนแล้วเดินวนอยู่แถวนี้แหละอ้าวนี่คือลูกฟุตบอลใช่ไหมครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวก่อนอ้าวฟุตบอลนะครับผมเอามาทำอะไรยิ่งกว่าบิ๊กแมตช์ง่ายมากเลยยิ่งกว่าวันแดงเดือดให้แก๊งสามชาแข่งฟุตบอลกันแต่แข่งอะไรยากง่ายขนาดไหนไม่ธรรมดาครับเตะธรรมดามันง่ายไปต้องปิดตาเตะฟุตบอลครับปิดตาเตะฟุตบอลโอ้ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกปิดตาเตะฟุตบอลเหรอไม่รู้จะโดนใครบ้างไม่รู้จะโดนใครบ้างนะครับผมให้ลึกภาพไว้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเจอแน่นะครับผมดูละครกันก่อนแหมละครช่วงนี้วันเรียกว่าช่วงนี้ใกล้ๆปีใหม่แล้วใกล้ตรุษจีนด้วย เรื่องราวของความรักความยิ่งใหญ่ออกเจ้าพ่อนิดๆแต่มีหัวใจเรียกว่าวัยรุ่นทันสมัยนิดหน่อยนะครับละครเรื่องนี้ครับค่ะอังยี่มังกรหัวใจฮิปค่ะเดี๋ยวเลยค่ะWalk, man. I'm surprised.
ก่อนคุยอะไรพักสักแป๊บไม่พอได้แห้งเลยเสียงอะไรขึ้นทัดไม่รู้เลยอยากรู้มากเลยไม่ได้ถืออะไรแต่หอบนายเป็นลูกมหาเศรษฐีแล้วเนี่ยอ๋อเราคนมีตังค์พ่อเรามีตังค์บ้านนายหลังใหญ่มากเลยอ่ะเช่าเขาอยู่พ่อเรามีตังค์แล้วพ่อเราก็ซื้อแล้วโอ้ซื้อของตัวเองนายโอ้เราว่านะนายมีโอกาสนะพ่อนายคงจะให้นายอ่ะสืบสกุลอั้งยี่แน่ๆเลยอ่ะนี่ก่อนพูดเรื่องนี้ฉันบอกนายแล้วตั้งหลายครั้งแล้วว่าเพื่อนให้บวกนายเรียกเราให้มันสมกับชุดเราหน่อยสิเฮ้ยฉันบอกนายหลายครั้งแล้วว่ากี้ไม่อ่ะฉันไม่อยากให้นายแต่งตัวแบบนี้นายก็เป็นผู้หญิงที่สวยที่ดูดีนี่หว่าเฮ้ยพี่ดูเฮ้ยเดี๋ยวลองแต่งน้องหญิงทั้งวันมันจะดูเฮ้ยไม่เฮ้ยผักออกใครเลยเราสู้คนทุกครั้งมันขนาดนี้ผมก็เรียกนำเสนอเฮ้ยฉันไม่อยากเป็นจริงหรือบอกตรงว่ะนายถ้านายเป็นนะโอ้โหสืบสกุลพ่อความเป็นอั้งยี่เจ้าพ่ออั้งยี่เฮ้ยนี่แล้วมันมีไอ้อัฟฟู่จำได้ป่ะจำได้อัฟฟู่นี่มันจะฆ่าพ่อฉันนะนายพูดไปเล่นไปไอ้ฟู่นี่แหละไอ้ฟู่และฉันก็คิดเลยว่าถ้ามันคิดฆ่าพ่อฉันมาเลยฉันจะต้องเก็บมันก่อนเลยฟู่เนี่ยไอ้ฟู่เฮ้ยเฮ้ยอย่าสนใจเรื่องนี้เลยหมอหยองเขาบอกว่าต้องเต้นทุกวันสุขภาพจะแข็งแรงพร้อมเต้นดีกว่าเว้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรแล้วใส่แว่นไม่น่ากลัวเลยนะฟูเฮ้ยฟูปิดเทปไว้เนี่ยงานวันนี้เป็นงานวันเกิดของพ่อตีนะมึงจะมาเล่นลิเกเนี่ยไม่บอกมาเล่นลิเกโชว์พ่อฉันเนี่ยฮะงานวันเกิดของพ่อตัวเองแท้พ่อตัวเองเป็นถึงหัวหน้าแก๊งอังยี่มีเชื้อสายจีน 100% แต่ลูกกลับมาบ้าฮิปฮอปแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะฟูแทนที่จะรำไทยเก๊กให้พ่อชื่นชมบ้างมาเต้นฮิปฮอปหาป้าไงเหรอแล้วถ้าฉันชอบอ่ะมีใครจะว่าฉันไหมล่ะใช่อันนี้มันแค่สเต็ปพื้นๆอยากดูแบบมีอุปกรณ์ไหมเฮ้ยมิวสิกมาอีกไม่นานเฮ้ยแก๊งหัวหน้าอ้างยี่ต้องตกไปของฉันแกเป็นลูกคนเดียวไม่มีโอกาสที่เป็นหัวหน้าแกหรอกไอ้เต๋ไอ้ต่อหน้าพ่อแกทำไมไม่พูดอย่างนี้วะฮะฟู่เฮ้ยฟู่จำใส่กะลาหัวไว้เลยวันยังแกมีโอกาสที่จะขึ้นตำแหน่งหัวหน้าเอางี้ฟู่แต่แกมันอาของฉันนะแกมันอาของมันของฉันแล้วแกทำไมมาทำกับฉันอย่างนี้คนอย่างฉันได้อะไรมันต้องได้อาฟู่ไม่จำเป็นอย่ารักฉันมากมันหมดหัวอาจจะเป็นคนแบบนี้สู้ครับแรงที่พ่อฉันรักอาฟู่ฉันไม่กลัวอยู่แล้วอาฟู่
เราวะท่านหัวหน้าลบนอกมากพ่อบอกกี่ครั้งแล้วทำไมถึงชอบแต่งตัวแบเลยหลงอะไรพ่อเลิกเข้าใจผิดอาฟู่ได้แล้วอาฟู่เนี่ยเขาเป็นคนดีเป็นคนรักครอบรักครัวนี่ท่านพ่อยังไม่รู้เหรอท่านพ่อท่านพ่อยังไม่รู้ลูกชายพ่อท่านพ่อมีคนเดียวนะพ่อเป็นใครเดี๋ยวกินกินยาก่อนเป็นใครเนี่ยพ่อบอกแล้วไงว่าอย่าเอาตะขาบเข้าบ้านแล้วฉันจะบอกอะไรท่านพ่อไว้ว่าอาส้มกับอาฟู่อ่ะแอบมีอะไรกันนะปากคอละลายเย็นนะท่านอาหลงฉันขอสั่งแกอีกเป็นครั้งสุดท้ายอาหลงอย่าไปยุ่งกับอาฟู่เขาผมว่าวันนี้วันเกิดของท่านอย่าอารมณ์เสียเลยฮะผมว่าสร้างบรรยากาศให้มันดีผมจัดอะไรหลายอย่างมาเซอร์ไพรส์กับท่านหัวหน้าครับมันจะมีอะไรเฮ้ยตุ๊กกี้เดี๋ยวนายไปเตรียมของไว้ของที่ฉันจัดไว้ให้ท่านพ่อไปเตรียมเลยได้เลยเพื่อนดูด้วยว่างานเนี้ยพ่อจะเซอร์ไพรส์ใครพี่นั่งก่อนพี่นั่งก่อนนะแล้วก่อนออกมาท่านพ่อสังเกตตัวเองสังเกตหน้าตาขี้มูกติดรูจมูกขวาเอาลงเจ้าทำให้พ่ออายอีกแล้วเจ้าสัวมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องอ่ะวันนี้น่ะฉันมีคนใหม่ลูกน้องคนใหม่ที่อยากจะให้แกรู้จักอาฟู่วันข้างหน้าอาจจะได้เป็นคู่หูหรือพาร์ทเนอร์หรือบัดดี้ร่วมกันไม่ทราบว่าลูกน้องที่อยู่ในสายตาท่านนี้จะเป็นใครกันเล่าเป็นลูกพี่ลูกน้องของข้าชื่ออาเข้มอาเข้มขาวๆแล้วพ่ออาเข้มซานต้าเอ็นอาเข้มซานต้ามาพูดแล้วเอ็นเหมือนรู้เห็นมั้ยฉันยังจำได้ตลอดเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยเขามาแล้วอาเข้มเอ้ยอาเข้มอาเข้มเอ้ยต่อไปคนคนนี้จะอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่กับเจ้าจะถือไม่ให้เกียรตินายท่านการที่มาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันจะต้องมีหน้ากากถอดวิกมาอันนี้หมดจริงเอ็งมีอะไรเอ็งปรึกษากันเอ็งคุมซอยมังกรส่วนเข้มซานต้าคุมซอยไส้เดือนนี่ซอยก็ไม่แน่เขาไปอยู่แล้วไม่น่ากลัวมีอะไรมาโชว์ไหมวันนี้วันนี้เขารู้ว่าเป็นวันเกิดของฉันอาเข้มซานต้าเลยมีเพลงมาฝากเฮ้ยมาร้องให้ฉันฟังร้องเลยอาเข้มครับเพลงลุงลุงลุงไม่ใช่ลิงแต่ว่าลุงลุงกางเกงลิงรักใครลุงก็รักจริงไม่ทอดไม่ทิ้งก็ลุงเป็นลิงจักจักโอ้สองสามหมื่นแผ่นเอาไปครับเอาไปขายเหรอเอาไปติดถังช้างที่สุรินตอนนี้วางแล้วใช่ไหมวางแล้วนายท่านวางแผงขายไป5วันแล้วแล้วเป็นไงวะเป็นไงวันที่6เท่านั้นเลยหมดส่งคืนกลับหมดฉันขออวยพรให้แกขายดีๆอยู่กับเขาเองไปเตรียมตัวเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรให้เรียบร้อยให้เข้ากับบรรยากาศบ้านนี่ท่านพ่อฉันถามท่านรองยิงต้องการจะดูโชว์ของฉันหรือจะการต้องการจะดูของไอ้ฟู่มันถ้าโชว์ของเองมันดีแล้วก็ฉันก็อยากจะดูของเองรับรองว่าวันเนี้ยฉันเซอร์ไพรส์ท่านพ่อเต็มๆฮัลโหลเองเป็นพ่อหรือฉันเป็นลูกแกวะเนี่ยถ้าเล่นอย่างนี้ทีหัวพ่อได้ดีกว่าไหมมีท่านพ่อพูดเองนะงานอยากทีโพงให้กับรอบสิเฮ้ยนั่งทั้งเดี๋ยวไม่สบายนะมีอะไรมาโชว์นี่จะดูโชว์ฉันหรือยังพ่อมาแล้วบอกได้เลยว่าโชว์ชุดนี้มาจากญี่ปุ่นพ่อว้าวเฮ้ยมาจากญี่ปุ่นเป็นนักร้องญี่ปุ่นศิลปินญี่ปุ่นแล้วก็เป็นเพื่อนของฉันเองช่างให้รู้กาลเทศะจริงๆนะพ่อบ้านนี่ครับผมช่วยสอนเขาสักทีนึงดิทำไมเองไม่สู้พ่อมาพ่อเป็นตัวอย่างขนาดไหนทุกคนต้องทำงานหากินรู้ไหมพ่อเหนื่อยขนาดไหนแล้วฉันบอกกับพ่อเลยว่าฉันไม่ชอบผู้หญิงคนนี้แต่ท่านพ่อก็ยังพาเข้าบ้าน
กือบพ่อไปแล้วแท้ผมไม่ต้องพูดอีกฟู่เฮ้ยอาลงตราบใดท่านพ่อยังคบกับผู้หญิงคนนี้อยู่แล้วก็ฉันจะตัดพ่อตัดลูกกันหุบปังมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วข้างพ่อบ้างนั่งกองอาท่านพ่อนั่งแล้วดูโชว์ฉันพ่อนั่งท่านพี่ก่อนจะพบกับศิลปินตัวจริงดูวีดีโอก่อนท่านพ่อเขาเป็นศิลปินจากญี่ปุ่นจริงเหรอศิลปินญี่ปุ่นเป็นเพื่อนกันมาแล้วอะไรมันไข่จิ้งจกแป๊บเดียวเองเอามาดูเท่านี้เอามาทำไมเฮ้ออหลงอันนี้แค่ VTR พ่อเดี๋ยวดูเขาออกมาเต็มๆตัวเป็นๆของเขาเฮ้ยวันนี้เขามาเชิญพายแล้ว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 เขาชื่ออะไรตัวพบกับเขาได้เลยชื่อเขาอะไรเขาคือ TM Revolution อะไรนะ TM Revolution เป็นวงหรือว่าเป็นชื่อเขาเป็นชื่อของเขาชื่ออะไรญี่ปุ่น TM TM Revolution โอ้โหคุณผู้ชมครับคุณโนไม่ได้โม้ครับ TM Revolution ศิลปินแนวหน้าจากญี่ปุ่นให้เกียรติมาเยือนชิงร้อยชิงล้านกันแบบตัวเป็นNikita Kobushi no Tsuyosa de Kudaketa Hito wa Kaeraru Hoshi wo omou Kakageta Soretore no ki wa Inoji to Sagaseことが運命輝き刻む誰もが優しい時の傷跡โอ้โหคุณผู้ชมครับไม่ธรรมดาครับคุณโหน่งมีเพื่อนเป็นซุปเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นซะด้วยเดินเดินนั่นเพื่อนแกจริงหรือเปล่าท่าทางสนิทสนมกันมากทีเดียวคือเพื่อนของฉันจากญี่ปุ่นนะมาจากญี่ปุ่นศิลปินญี่ปุ่นเพราะไอ้หาคนที่เขาพูดรู้เรื่องมาคุยกันดีกว่าเออเขามีโซ่ไหมโซ่ลามเฮ้ยมา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 เชิญเลยครับตอนนี้ครับตอนนี้ครับครับนี่ครับคุณชื่ออะไรครับเนี่ยเห็นบอกว่าเขามีของขวัญมาให้ท่านพ่อผมวันนี้มาเซอร์ไพรส์ですねお父さんのためにプレゼントとか持ってきたらしいんですけどโอ้ยもちろんฮะโอ้ล่ะมีครับมีครับผมมีของขวัญมาให้ไงอ๋อมีโอ้โหไม่ได้เป็นเพื่อนเปล่าครับยังมีของขวัญชิ้นล้ำค่ามาฝากซะด้วยโอ้เป็นของขวัญจากญี่ปุ่นนี่ท่านพ่ออาฟูตรวจดูให้เรียบร้อยผมขอตัวก่อนได้มั้ยชิโนะชิการิชิคาริโก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 นี่ภาษาญี่ปุ่นขั้นเทพครับเข้าใจด้วยเหรออะไรนะเที่ยวเดียวมันผ่านไปอ่ะเฮ้ยโอ้โหถือเป็นการให้เกียรติสูงสุดเลยนะครับเฮ้ยมันน่าจะให้เกียรติไหมครับเนี่ยลักษณะยังคิดอยู่เนี่ยเฮ้ยอาโนอาโนอาโนท่าทางจะเป็นของสำคัญทีเดียวปกป้องหน้าดูครับแม่รักมากขนาดนั้นเลยเหรอตกลงวันนี้มันจะได้เปิดไหมเนี่ยเอาคืนเข้าไปเถอะจับตาดูครับคุณผู้ชมโอ้โหดาบซามูไรล้ำค่าครับคุณผู้ชมฉันจะคุยกับเขาเองฉันเคยไปอยู่ญี่ปุ่นมากับพี่สาวฉันขายเหล็กเส้นอยู่ที่ไซตามะโอ้โหนั่นนี่เนสกะซามูไรโซดะโอ้คุณหม่ำแอบไปเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแต่เมื่อไหร่เนี่ยพี่สาวอยู่ลักษณะภูมิใจที่พูดได้เนี่ยนี่จะถามว่าไงเมื่อกี้ท่านถามได้อะท่านนี่คืออะไรครับถามว่าเขาบอกว่านี่เนสกะนั่นนี่นั่นนี่เนสกะเขามีชื่อไหมเอาชื่อเขาชื่ออะไรฮะ TM TM
คำฟอร์มเจแปนอินทาแลนด์อิริโคกิบื้นบื้นบื้นเจอภาษาญี่ปุ่นแค่แอดวานเข้าไปก็ยังสื่อสารกันได้อีกครับวันนี้มาฮอลิเดย์ฮอลิเดย์No มิสเตอร์ TV program shooting เหมือนจะเข้าใจเขาว่าอะไรนะเขามาทำถ่ายทำเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนึงทีวีโปรแกรมโปรแกรมอะไรสักอย่างนึงเฮ้ยเสียงอะไรนี่มันไม่ใช่ซามูไรนี่เขามาถึงเมืองไทยแล้วมาลบหลู่ข้าอย่างเงี้ยควรที่จะทำโทษเขาเฮ้ยท่านพ่อแต่นี่คือเพื่อนของฉันถ้าอย่างนั้นควรประกาศศักยภาพให้เขารู้อะสิ่งที่นายไม่ชอบผลลัพธ์คืออะไรทุบมือเขาซะเฮ้ยอาโฟอานอแม่ผมก็นึกว่าซามูไรล้ำค่าที่แท้เป็นดาบของเล่นอย่างนี้ก็สนุกสิครับเฮ้ยปูดเลยบินได้ไหมเนี่ยไปคุณฤทธิ์ครับเอาคนของคุณกลับไปได้แล้วแล้วบอกเขาด้วยว่าผมขอบคุณมากที่มอบสมุไรให้กับผมครับนะครับไปเจอกันThank youท่านพ่อคนดื่มด้วยกันเลยท่านมีความสุขนะดื่มด้วยกันเลยท่านพ่อท่านรู้สึกกระแสบคอจะไม่แสบได้ยังไงอ่ะฮะในเมื่อชาที่พวกแกกินไปเฮ้ยอะไรอ่ะนี่นอนยาพิษเฮ้ยบอดี้สแลมมันคือยาพิษเฮ้ยทำไมกันทำอย่างเงี้ยฮะท่านพ่อเก็บแกมาเลี้ยงแกยังฆ่าท่านพ่อฉันได้อะเนี่ยใครฟู้ไม่ใช่ฉันเพียงคนเดียวที่คิดแผนนี้ใครวะเปิดตัวยาถอนพิษอยู่นี่จริงเหรอเอามาให้ข้ากินเดี๋ยวนี้สายไปซะแล้วเต่าสัวเอายาไปได้เอาไปพวกเดียวกันเฮ้ยเอาฟู้มีแสดงมันพวกเดียวกันนะท่านพ่อเอ็งกะฆ่าข้าทั้งลูกเอ็งจะฮุบคนเดียวเลยเหรอถูกต้องเอาไปว่าธุรกิจลูกชิ้นตอนนี้ฉันคุมแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันต้องการอั้งยี่ทองคำหรือกรรไกรขาเดียวทองคำแกต้องเอามาให้ฉันฉันรู้ว่าแกเอามาแอบที่วงกลมนู่นพาไปเอาอั้งยี่ทองคำไปนี่ไปไปก็ได้ถ้ามีนี่อยู่ในมือนั่นหมายถึงความเป็นหัวหน้าแกงและธุรกิจทุกอย่างในประเทศจีนในเมืองไทยโดยเฉพาะธุรกิจลูกชิ้นเป็นของฉันคนเดียวแกพูดง่ายไปแล้วไอ้ฟู่แกลองหยิบสิถ้าฉันไม่ยิงแกอย่าเรียกฉันว่าหลงเก็บไว้ยิงเลยปลดเซฟสิลูกท่านพ่อปลดเซฟลูกนายท่านนายท่านคนใหม่ของพวกเราฉันคือหัวหน้าแกงอั้งยี่เฮ้ยแกธุรกิจทุกอย่างเป็นของฉันเพียงผู้เดียวเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเฮ้ยฉันต้องฆ่าเฮ้ยอยากจะฆ่าแกนะอาโฟนายท่านนายท่านยังไงฝากเรื่องฝากตัวนี่นะอย่าทำอะไรฉันนะไปนายท่านเราอยู่ข้างนายท่านตายแล้วแกนายเล็กปล่อยเฮ้ยเอ็นดูเลยเลยลายเยอะเนี่ยอย่าไปตายลูกมาเอาไว้ระวังเอ็งมันต้องตายทรมานเพราะเอ็งเนี่ยมันทำไว้เยอะจับตัวมานี่ครับนายท่านทีแรกกะจะมาจัดการคนอื่น
ทำไปทำมาคุณเท่งโดนซะเองอย่างนี้สนุกแน่อยากได้มากใช่ไหมลูกชิ้นปูเด๋อเนี่ยฮะก็ไม่เอาแล้วปล่อยเข้าเถอะฉันจะให้แกอมลูกชิ้นอย่างสาสมใจเอาลูกชิ้นมาโอ้โหจะยึดโรงงานลูกชิ้นครับก็ต้องให้อมลูกชิ้นให้สาสมไปเลยจัดการเข้าไปลูกแรกเนี่ยโอเคลูกแรกสำหรับชีวิตพ่อฉันเป็นการลงโทษที่สาสมจริงๆครับนับไม่ทันแล้วครับคุณผู้ชมพ่อฉันลูกชิ้นไป11ลูกผ่านไปอย่างรวดเร็ว12ยัดยัดดูหน้าเวทนาเลือกเกินครับแม่12 12แต่ถ้าถามคุณเท่งหน้าเหมือนจะชอบเลยครับไปฉันจำได้ว่าแกเคยอม60นานคุณส้มทำ6ซะอีกไม่เป็นไรครับเก็บขึ้นมาเก็บขึ้นมาของอร่อยทั้งนั้นคุณเท่งช่วยเก็บครับคุณส้มนี่ก็รักพี่จริงๆแหมนี่ทำไมสะอาดเห็นถุงดำๆในรอยไหมทุกคนรักพี่เท่งหมดเลยครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่อย่าไปเล่นเองนะครับอาจเป็นอันตรายได้คุณเท่งแกมีความสามารถเฉพาะตัวจริงๆ15ลูกแล้วครับท่าทางยังใส่ได้อีกนะเนี่ยอันนี้มีสีพื้นด้วยตัวจริง16กี่ลูกแล้วมาเอาใจช่วยคุณเท่งว่าเขาจะอมได้30เม็ดอย่างที่คุณตุ๊กกี้บอกหรือเปล่าโอ้เหมือนลิงมากเลยอ่ะตุ๊กกี้ก็เชียร์นะดูนะครับถามคุณเท่งสักคำไหมเนี่ยยังได้อยู่ครับคุณผู้ชมเสียงเหมือนแก้มฉีดยาแกสปิริตนักแสดงของแกแรงกล้าจริงๆเขาติดคอเปล่าเอาน้ำช่วยเขาหน่อยไหมเพื่อความบันเทิงของคุณผู้ชมครับคุณเท่งแกทุ่มทุนสร้างจริงๆคุณหนงก็ตั้งใจตั้งใจพอแล้วนะกระบอกนี่ไก่ตับนะผมว่าท่าทางคุณเท่งแกคงเข็นลูกชิ้นไปอีกนานแล้วครับคุณผู้ชมแน่นอนหัวใจฮิตฮะไหนดูสิกินไปกี่ลูกโอ้คุณเท่งนี่เขามีความสามารถมากกับเรื่องการเอาอะไรเยอะๆใส่เข้าไปในปากแต่ว่าถ้าผู้หญิงดูคุณผู้หญิงดูแล้วอย่าวิธีนี้จะไปขยายอะไรไม่ใช่ด้วยวิธีนี้นะไม่ดีอันตรายแล้วก็น่ากลัวมากอย่าไปทำเผื่อมันตกมันเขาไม่ได้หลอดลมโอ้แต่ตอนนี้คุณเท่งเขามีความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษจบกันไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่พิเศษก็คืออย่างที่บอกไว้ต้นรายการว่าวันนี้เราอินเตอร์ต่อเลยเรามาคุยเขาไหมอโนเดี๋ยวโนกับเขาเองเรามาคุยเขาคนนี้บอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาอ้าวขอเสียงปรบมืออีกครั้งต้อนรับ TM Revolution ค่ะให้พูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมครับเนี่ยเออนี่ไงมาพูดได้เลยครับขอฟังหน่อยครับญี่ปุ่นนานเราว่ากันไปเดี๋ยวก่อนเราเมื่อนี้เรามีลาบมีอ่าเราต้องพึ่งลาบนะครับผมนะคะเออโนเอาไม่ใช่เหรอแล้วขอตัวกันหน่อยชื่อ TM Revolution ครับผมแล้วข้างล่างมันชื่ออะไรผมชื่อสำริดครับผมคุณสำริดเล่าเรื่องความดังหน่อยคุณก็ถ้าเทียบพี่แจ๊คก็เลยจะหมายความว่าถ้าเทียบความดังของTM เนี่ยถ้าเทียบกับศิลปินในบ้านเราสักระดับไหนครับถ้าใครฮะสามโทนไหมหรือยังไงก็ถ้าสมมติเทียบกับเมืองไทยนะครับผมว่าก็ใกล้เคียงพี่เบิร์ดเลยนะครับขนาดนั้นเลยมาครั้งนี้นะฮะสองครั้งครับสองครั้งแล้วรู้จักศิลปินในเมืองไทยใครบ้างครับเอโตไทโนคาชิとかどなたとかご存知でしょうか。いやでもこの番組はすごい有名だってあのこっちのタイの人に教えてもらいました。โอ้ขอบคุณครับแต่ก่อนรู้เหรอต้องอาศัยคุณสมฤทธิ์この番組はすごい有名だって知ってます。เขาบอกว่าตัวสำหรับตัวเขาเองเนี่ยพอดีเขาไม่ค่อยมีเวลานะครับแต่แบบไม่ถึงว่าเวลาฟังหรือว่าดูอะไรแต่เขารู้อย่างเดียวว่ารายการนี้เนี่ยดังมากครับผมที่เมืองไทยจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะเตอร์นะครับจริงๆแล้วบอกได้เลยว่ามัมจกมกจกมกจริงๆแล้วนี่ขอที่เขาทักพี่ตอนแรกอะที่เอาสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่เด็กสวัสดีพี่หมาตอนนี้มาทำในเมืองไทยครับ今回ですね、買いに来たのは何でしょうか、理由は。はい、今回もまた、番組で来ているんですけれども、
それでたまたま、タイの有名なお寺に行って占いをしてもらったら、タイでテレビに出なさいって言われて。あら。あ、もうちょっとแปลหน่อย。คือเขาบอกว่าครั้งอย่างครั้งแรกเนี่ยเขามาถ่ายทำรายการทีวีใช่ไหมครับครั้งนี้ก็เหมือนกันครับพอดีจะมาถ่ายทำรายการทีวีแล้วก็พอดีได้ไปที่วัดชื่อดังวัดยานาวาครับแล้วพอดีพระอาจารย์ท่านเขาทำนายให้ว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยน่าจะลองออกรายการทีวีไทยสักทีนึงนะอ๋อเหรอ本当にねあのこの番組にあのこんな有名な番組にあの出てみないかってお話をいただいたのでぜひちょっとこう出てました。แล้วก็พอดีครับก็เลยมีการพูดคุยกันสักนิดนึงครับแล้วก็บอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วทำไมไม่มาลองออกรายการที่มีเรตติ้งสูงสุดโอ้ก็เลยมีรายการของเราแล้วครับพี่หยองนะปรึกษาได้เรื่องปรึกษาได้นี่ถ้ามีเรื่องดวงชาวไปได้วันนี้ดูดวงพี่หยองดูหน่อยดูดวงเพราะพี่หยองเองก็มีชื่อที่ญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับในเรื่องของเมื่อกี้ฟังบอกไปหาพระที่ยานวาบอกว่าถ้ามาเมืองไทยแสดงมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่แสดงว่ามีความเชื่อพระพรหมวชิรญาณท่านอาจารย์พระพรหมวชิรญาณหรือว่ามหาประสิทธิ์ท่านก็จะเรื่องของโหราศาสตร์นะก็แสดงว่าไปเจอพระดีตอนนี้ผลงานเป็นยังไงบ้างคุณสมฤทธิ์ก็อย่างตัวตอนนี้ใช่ครับตอนนี้เนี่ยระหว่างที่เขามาเนี่ยเขาก็ติดคอนเสิร์ตอยู่ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วมาที่นี่แล้วกลับไปคอนเสิร์ตต่อหลังจากนั้นเนี่ยปีหน้าเขาจะมีแผนไปเล่นคอนเสิร์ตต่อที่นิวยอร์กเหมือนกันนะคะก็ติดตามผลงานศิลปินที่กำลังโด่งดังดังที่สุดของญี่ปุ่นมาเจอดังที่สุดของเมืองไทยชิงร้อยชิงล้านค่ะขอเสียงปรบมือนะคะขอบคุณคุณสมฤทธิ์นะทีเอ็มเรเวอร์ลูชั่นค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเราไปต่ออินเตอร์หมดเลยอินเตอร์หมดเลยยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับไปต่อกันที่มาม่าฮาลังคากติกาจะเป็นอย่างนี้นะครับกติกานะครับเข้าไปได้ไหมเนี่ยในสนามนี้นะฮะก็จะมีฟุตบอลอยู่ตรงนี้นะฮะใน3ท่านนี้ฮะจะต้องปิดตาเอาฟังกติกาวันนี้เขานำมาจะต้องปิดตาเตะฟุตบอลให้เข้าประตูให้เวลา1นาทีคุณสามารถคำหาได้เอามือคำได้ไหมได้หนึ่งนาทีนะครับในแต่ละท่านนะฮะคุณมัมคุณเท่งแล้วก็คุณนงครับนะฮะในสามคนนี้เล่นทีละคนนะครับหนึ่งนาทีนี้ใครครับทำได้มากกว่ากันครับจะทำได้ไหมที่สุดนะครับนี่มาถามต้องถามหมอหยองดีกว่าดูโหเฮงทั้งหมดทั้งปวงแล้วปีที่แล้วก็คิดว่าหมอหยองคิดว่ายังไงก็ต้องคุณมัมโอ้โหคุณเอิร์ธบ้างคุณเอิร์ธตอบว่าพี่เท่งครับพี่เท่งน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธมองคนออกอ้าวน้องอามาเรียอามาเรียไหนบอกมีความพิเศษอยู่อย่างนึงครับว่าพี่มอหยองนะฮะเชียร์หม่ำสามารถบอกหม่ำได้ว่าซ้ายขวาไปรูปนี้บอกได้รักใครชอบใครบอกได้ว่าลูกอยู่ตรงนี้ตรงนี้อ้าวใครจะเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนครับมาจีบคนแรกหมอหยองเชียร์บอกครับแต่ว่าแม้ปิดตาธรรมดามันดูมันง่ายไปต้องมีหมุนหน่อยโถไม่น่าบอกเอาหมุนได้เหรอหมุนหน่อยเพิ่มความสนุกสนานสักกี่รอบพี่ทองห้ารอบไปเลยปิดตาไปเลยไอ้นี่เหมือนเต่านินจาเวลาใส่แว่นเนี่ยอันนี้อ่ะเออแค่นี้เนี่ยห้ารอบปุ๊บ1นาทีเดินเลยนะฮะอย่าหมุนเร็วนะ1 2 3 4 5เริ่มเลยไปเลยเจอเลย
เวลาหมดก่อนมันก็ได้4ลูกแล้วมัมทำได้3ลูกเอาแล้วแหมเอาแล้วอัจฉริยะจริงๆอัจฉริยะจริงๆมันมีลูกหนึ่งบานแล้วเด้งไปอ่ะครับอันนี้ให้นะฮะอันนี้ให้นะถ้าถือว่าโดนนี่แล้วเด้งครับก็ได้นะครับผมถามเอาอ้าวใครเป็นคนต่อไปอานงแล้วกันอานงก่อนเลยโนเคลียร์เคลียร์บอลก่อนน้องอเมริกาเชียร์นะคะเคลียร์บอลก่อนนี่นี่ครับครับผมครับผมปากกระมอมปากกระมอมปากกระมอมอะไรครับเป่าคาถาครับผมอุ้ยจับมือด้วยอะไรไม่ออกไอ้นี่มันถนัดแล้วมันดวงผู้หญิงมันขึ้นช่วงนี้ครับพี่จะทำตลอดไปเขี่ยบอลไปเอาผ้าสีผ้าสีดำมาดิไม่ได้อันนี้ไม่เห็นแล้วปิดนะโอเคนี่ที่ทำสุดเลยนะฮะเรียบร้อยพอดูด้วยตัวเองเลยนะฮะไอ้แท่งรู้นะมือแกเนี่ยนี่พี่เองที่ไม่ทำอยู่แล้วโอ้ผมเชื่อใจพี่หม่ำแท่งไม่เอาไม่เอาโอ้ยไอ้แท่งไม่รู้เรื่องเลยไอ้แท่งดูพี่หม่ำดูมาหน่อยดิออกเอาดิผมออกไปนี่เรียกพี่เดนกันมาเลยไอ้เท่งเนี่ยไม่ใช่เท่งแล้วน้ำหนักนี้ไปโอเคไปปิดตาแล้วต่างๆหน่อยหนึ่งสองสามโอ้โหแล้วเอาเลยชนะเอานาทีสุดท้ายเออชนะเหลือทดเวลาเท่านั้นเองนะครับปฏิหาร2ลูกเข้าพร้อมกันเราไม่เคยเห็นยิงทีเดียวลูกแฝดเข้าเลยแฝดเลยคุณโด่งทำได้5ลูกจังหวะก็ดีจังหวะโอเคครับโอเคครับอยากจะดูว่าคนหลังจะทำได้ไหมคุณเด้งต้องมากกว่า5เด้งกดดันมากกว่า5กดดันชนะเออใจเย็นชัวร์คุณเอิร์ธเชียร์ไปเดี๋ยวก่อนพี่มาเอาลูกบอลออกมาไม่ต้องอย่าเพิ่งไม่มีโกงเห็นนะลูกบอลนี่นะเดี๋ยวมุนเกียร์ให้พี่เดี๋ยวหมุนกันปิดตานะไม่เห็นแน่นะไม่เห็นหรอกเห็นก็ไม่บอกไม่เห็นนะห้ารอบเอาหน้าไปที่โกก่อนเอาหน้าที่โกเนี่ยสูตรเดียวกันนะสูตรเดียวกันนะฮะอ้าวพี่มาหมุนเลยครับ1 2 3 4 4 5 5เกือบพอแล้วไปเร็ว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 เร
นคานตลอดเลยนะครับคุณแดงถามได้สามลูกในรอบนี้คุณโหนเลยเป็นผู้ชนะนะคะน้องอเมเลียได้คะแนนในรอบนี้ไปนะ